ความคืบหน้าเรื่องของคดีล่าสัตว์ป่าเรื่องของเสือดำนะครับภายหลังจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับสำนวนจากทางตำรวจแล้วก็พบว่ายังมีบางประเด็นนะครับที่ยังคงมีข้อสงสัยอยู่ก็ประมาณสัก 3-4 ประเด็นที่ต้องสอบถามเพิ่มเติมวันนี้ทางนายเปรมชัยและพวกเดินทางมาให้ปากคำนะครับแต่ก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะเดียวกันนะครับก็ได้เรียกตัวหัวหน้าวิเชียรให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับนายเปรมชัยกนสูตรพร้อมพวกรวม4คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.หลังจากเมื่อวานนี้พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งให้สอบเพิ่มเติมโดยมีข้อสงสัย 3-4 ประเด็นโดยพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งพฤติการตั้งแต่เริ่มเข้าไปในอุทยานในเรื่องของพฤติการที่ทำให้เสียหายต่อระบบนิเวศให้กับผู้ต้องหาทราบซึ่งผู้ต้องหาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนผลนิติวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่สมบูรณ์อีกประมาณ10%ขณะนี้ได้ส่งหนังสือเร่งรัดไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วครับเมื่อวานหัวหน้าชัยวัฒน์ประเมินมาให้แล้วนะครับว่า3 ล้านเศษนะฮะในเรื่องของระบบนิเวศนะฮะอันนี้หมายถึงรวมในเสือดำที่เสียไปด้วยใช่ครับทั้งระบบประมาณ3 ล้านเศษเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วเขาให้การยอมรับในเรื่องนี้ไหมครับว่าเขาเป็นผู้ที่ไปทำลายระบบนิเวศเขาก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ยืนยันคำให้การเดิมนะฮะก็คือวันนี้ไม่ได้ถามอะไรเขามากก็รายงานพฤติกรรมให้เขาทราบนะพฤติการทางคดีเขาทราบอย่างเดียวตามที่พนักงานสั่งนะส่วนกรณีที่คุณคณิตากนสูตรภรรยาของคุณเปรมชัยจะถูกแจ้งความข้อหาแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการจดแจ้งครอบครองงาช้างเพิ่มเติมหรือไม่นั้นก็ได้มีการหารือกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแล้วนะคะซึ่งจะต้องรอให้อธิบดีกรมอุทยานพิจารณาก่อนค่ะว่าจะร้องทุกข์ในประเด็นนี้หรือไม่แล้วขอให้มาร้องทุกข์ภายในวันที่23มีนาคมนี้ค่ะและในเวลา10 นาฬิกานะครับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกก็ได้เดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมโดยกล่าวเพียงสั้นๆกับนักข่าวนะครับว่ามาตามหนังสือเชิญของพนักงานสอบสวนส่วนมูลค่าความเสียหายเกี่ยวกับระบบนิเวศ3 ล้านบาทในคดีทางแพ่งนั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่ทำการประเมินครับการสอบปากคำในส่วนที่เพิ่มเติมครับเพื่อให้สำนวนการสอบสวนสมบูรณ์ครับครับล่าสุดครับมีการตีราคามูลค่าความเสียหายของเสือดำและระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ย3 ล้านบาทคือมันถูกมากพี่มองประเด็นเรื่องนี้ยังไงครับค่าความเสียหายนะครับผมขอไปให้ปากคำก่อนแต่ว่าขอให้ไปสอบถามทางผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องความเสียหาย